คนละครึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่หวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2563ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปแล้วโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ราคา 50% ของมูลค่าสินค้าแต่ไม่เกินวันละ150บาทและตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนล่าสุดมีรายงานว่านายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยขนาดนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการคนละครึ่งระยะที่2ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่1ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้รับสิทธิ์จาก10ล้านสิทธิ์หรือจะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายหรือไม่ขณะที่นายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการพิจารณาทั้งสองเรื่องนั้นขึ้นอยู่ที่วงเงินในส่วนของการฟื้นฟูว่ายังคงเหลือเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดของโครงการคนละครึ่งระยะที่2จะแยกกับระยะที่1อย่างชัดเจนคือคนที่ลงทะเบียนระยะที่1จะมีเวลาใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ส่วนระยะที่2นั้นจะเริ่มดำเนินโครงการในวันที่1มกราคม2564เบื้องต้นอาจพิจารณาให้สิทธิ์สำหรับ10ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการระยะที่1แบบอัตโนมัติแต่จะเปิดโอกาสให้แจ้งยกเลิกการรับสิทธิ์ในระยะที่2ได้